ักข่าวพลเมืองได้ไปติดตามการเดินทางไปตามหมายเรียกในครั้งนี้ของนักวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่21สิงหาคม2560นะคะเราอยู่กันที่สน.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าวันนี้อาจารย์ชยันวัฒนภูตินะคะผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และเพื่อการพัฒนานะคะได้ถูกหมายเรียกมาที่สน.แห่งนี้พร้อมกับนักวิชาการและนักศึกษาอีกหลายๆท่านนะคะก็มีพี่น้องนะคะเครือข่ายชาติพันธุ์พี่น้องผู้ด้อยโอกาสที่เคยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็รักใคร่ในตัวอาจารย์ชยันวัฒนภูตินะคะก็มาให้กำลังใจกับหมายเรียกครั้งนี้นะคะได้มีหลายท่านเห็นว่าเป็นการกระทำที่รู้สึกว่าไม่ค่อนข้างจะริดรอนสิทธิเสรีภาพของแล้ววิชาการไปพอสมควรจึงมีหลายคนไม่เห็นด้วยนะคะอาจารย์ชยันเนี่ยรู้จักมานานแล้วนะตั้งแต่ยังเป็นแม่บ้านใหม่ๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ชยันเนี่ยแกก็ทำเกี่ยวกับป่าเนาะป่าแล้วก็คนที่อยู่กับป่าด้วยเนาะคนจะอยู่ยังไงเนาะให้อยู่ในป่าได้อย่างนี้อาจารย์ชยันก็เป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเราที่เป็นชนเผ่าค่ะเราก็คิดว่าอาจารย์ชยันเนี่ยทำงานกับชนเผ่าเนาะมานานมากเลยพวกเราก็มาให้กำลังใจอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง5ท่านก็ได้รับฟังข้อกล่าวหาแล้วก็ได้ออกจากสน.ช้างเผือกกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ข้อกล่าวหาคือเขาอ้างเหตุการณ์ในวันที่18นะครับช่วง15นาฬิกาเกี่ยวกับว่ามีการติดป้ายคำว่าเวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหารนะครับกล่าวหาอาจารย์กับ5คนเนี่ยนะครับร่วมกันในการติดป้ายนั้นแล้วก็เอาป้ายและชูป้ายนั้นนะครับแล้วก็อ้างว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการเมืองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาไปในการแจ้งข้อกล่าวหาครับที่ทางฝ่ายพวกเราคิดว่าข้อกล่าวหาที่ทางเพราะในความมั่นคงเรามันไม่มีความชัดเจนหรือไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวหรือไม่ได้มีความหมายแบบที่เขาตีความอย่างนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงของประเทศเพราะนั้นเราก็กลายเป็นว่าการแสดงออกในทางในระหว่างกันในระหว่างการจัดประชุมทางวิชาการเกือบจะหมดกลายเป็นถูกตีความไปได้นอกบริบทถ้าหากว่าเวทีวิชาการถูกจับจ้องแล้วก็ถูกตีความไปโดยด้วยสายตาของผู้ที่มองเห็นการแสดงออกว่าอาจจะทำเป็นสูงในปัญหาทางการเมืองเนี่ยมันก็ทำให้คนที่มาเนี่ยเกิดความไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรจะคุยกันอะไรก็อาจจะเกิดความอาจจะเป็นถูกใช้เป็นหลักฐานของการชุมนุมทางการเมืองกลุ่มสตรีชนเผ่าได้ครับ